การออกรางวัลลอตเตอรี่งวดวันที่1มีนาคมที่ผ่านมานะคะก็มีคนดวงเฮงค่ะโอ้อยากเป็นมั่งคือถูกรางวัลที่1ถึง17ใบ17ใบครับรับไปเนาะๆคนเดียวด้วยนะ102ล้านบาทด้วยกันจริงๆแล้วนะติ่งๆ2ล้านนะเอามากระจายกระจายหน่อยนะ เอาเป็น100ล้านพอ100ล้านไม่คิดไม่ฝันนะคะใบเดียวก็อยากถูกให้มันถูกก่อนเถอะใช่ค่ะแล้วเขาเองก็ซื้อสลากดิจิตอลผ่านทางแอปเป๋าตังค์นะคะแล้วไม่ใช่เฉพาะงวดนี้เท่านั้นแต่ว่าก่อนหน้านี้งวดที่ผ่านมาก็พบว่ามีคนถูกรางวัลที่1หลายใบค่ะก็ทำให้มีการตั้งข้อสังเกตนะคะว่าสลากดิจิตอลในแอปเป๋าตังค์เนี่ยมีการรวมชุดหรือเปล่าเรื่องนี้ทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ออกมายืนยันนะคะว่าไม่มีนโยบายไปทำอย่างนั้นค่ะเพราะว่าสลากทุกใบผู้ซื้อเป็นคนเลือกเองด้วยค่ะโดยทางพันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลยืนยันเลยนะคะว่าสลากดิจิทัลที่จำหน่ายในแอปพลิเคชันเป๋าตังนั้นผู้ซื้อเป็นคนเลือกเองโดยกรอกหมายเลขเข้าไปในระบบเพื่อทำการค้นหาว่าณขณะนั้นเนี่ยมีเลขสลากใดจำหน่ายอยู่บ้างแล้วก็ยืนยันว่าเป็นการซื้อจากตัวแทนจำหน่ายที่ฝากขายผ่านแอปเป๋าตังโดยตรงทุกใบซึ่งกระจายซื้อจากทุกตัวแทนไม่ได้ซื้อจากสำนักงานสลากยืนยันไม่มีนโยบายรวมชุดสลากดิจิทัลจำหน่ายผ่านแอปเป๋าตังแต่อย่างใดนะคะสำหรับกรณีล่าสุดเนี่ยที่มีผู้โชคดีถูกรางวัลที่1ถึง17ใบก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ค่ะเนื่องจากปริมาณจำหน่ายสลากดิจิทัลในงวดวันที่1มีนาคมเนี่ยที่มีอยู่ในระบบนั้นมีกว่า17ล้านใบโดยทุก1ล้านใบก็จะมีรางวัลที่1อยู่ในนั้น1ใบและจากสถิติการจำหน่ายสลากดิจิทัลผ่านแอปเป๋าตังตั้งแต่งวดวันที่16มิถุนายนปี2565จนถึงขณะนี้รวมแล้ว18งวดมีปริมาณสลากเริ่มต้น5ล้านฉบับจนถึง17ล้านฉบับในปัจจุบันแต่ละงวดก็พบว่ามีผู้ถูกรางวัลที่1เนี่ยแตกต่างกันออกไปอย่างเช่นงวดวันที่16ธันวาคมปีที่แล้วค่ะมีรางวัลที่16ใบที่ถูกรางวัลที่1กระจายกันถึง13คนซึ่งก็ย้ำว่าการซื้อสลากดิจิทัลในแอปเป๋าตังทุกคนเนี่ยสามารถซื้อได้ทุกหมายเลขแล้วก็ซื้อหมายเลขเดียวกันเท่าใดก็ได้ถ้าในระบบยังคงมีจำหน่ายไม่มีนโยบายจำกัดจำนวนซื้อค่ะซึ่งก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้ผู้ซื้อเข้าถึงสลากในราคา80บาทแต่ว่าในขณะเดียวกันก็มุ่งเน้นช่วยเหลือผู้ขายที่เป็นตัวแทนสลากดิจิทัลให้สามารถขายสลากได้สะดวกสบายมากขึ้นด้วยค่ะคือจริงๆแล้วสลากเนี่ยกองสลากเขาไม่ได้รวมให้นะเรารวมเองเรารวมเองเนี่ยแหละค่ะไม่ยากคุณผู้ชมฮะก็คือจิ้มปะเป๋าตังเนี่ยเข้าไปเอาเลข3ตัวก่อนนะ3ตัวหลังอย่างว่าที่มันออกล่าสุดนี่คือ652ใช่มั้ยเราพิมพ์652ไปปุ๊บใช่ไหมฮะคุณผู้ชม3ตัวหลังมันก็จะขึ้นมาเลยนะมีสลากกี่ใบบ้างที่ลงท้ายด้วย652เราก็ลองไปลองเลือกเลขสักเลขหน้า3ตัวมาอ่ะยังวันออก417 652เอา417ไปพิมพ์ให้มันครบ6ตัวแล้วมีเท่าไหร่มันก็จะเรียงลงมาให้เราหมดแล้วก็เลือกเอาค่ะนี่แหละคือถามว่ากองสลากรวมไหมเขาไม่ได้รวมเพราะว่าผู้ค้ากว่า17ล้านใบที่อยู่ในนั้นใช่เพราะว่าเราไปดูนะคะแหล่งที่มาของแต่ละที่มันก็คนละเจ้ากันนะแม้ว่าจะเป็นหมายเลขเดียวกันเขาเขียนชื่อเลยนะนี่ของใครอะไรอย่างเงี้ยที่เราลองไปซื้อกันจริงๆนะฮะดวงอะของแบบนี้ถ้างั้นเราก็ทำบุญกันต่อไปทำบุญกันต่อเสี่ยงกันต่อไปลุ้นกันต่อไป